สวัสดีครับพี่น้องทุกคนผมเอกอินดี้นะครับผมวันนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรองเท้าสเก็ตบอร์ดนะครับอยากเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแต่ไม่มีรองเท้าพอดีผมต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่พอดีนะครับคู่ที่ผมใช้อยู่นะครับมันพังแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับประมาณปีนึงแล้วครับสมบุกสมบันมากนะครับว่าอันนี้คือรอยปะนะครับครั้งก่อนที่ใครเคยดูรีวิวการยืดอายุการใช้งานรองเท้านะครับมันก็ใช้ได้หลายเดือนทีเดียวนะครับกับการปรับแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ตัว i ตรงนี้นะครับผมมันใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังมีประโยชน์อยู่นะครับเดี๋ยวทีนี้จะมาบอกวิธีเพราะว่าจะมีคนถามมาบ่อยๆนะครับว่าถ้ามันมีรองเท้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยเล่นได้หรือเปล่าครับเล่นได้นะครับยังดูอันนี้นะครับที่ผมจะใช้อันต่อไปมันไม่ใช่หนังกลับนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขาดง่ายอย่างแน่นอนถ้าเราไปออลลี่นะครับสรุปคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวเก่าเนี่ยนะครับตัดหนังมันออกมานะครับแล้วก็มาแปะตัวใหม่นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับผมตัวนี้มันไม่ใช่หนังกลับเพราะฉะนั้นถ้าไปออลลี่เนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูนะครับวิธีการปะการปะในวันนี้คือมีได้นะครับสีอะไรก็ตามใจชอบนะครับแล้วก็เข็มแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับกรรไกรแต่วันนี้นะผมจะไม่ได้ปะเองแล้วนะครับเดี๋ยวให้แฟนผมปะนะครับผมตอนนี้จะเลาะหนังออกมาแล้วครับตัวนี้น่าจะใช้ได้เดี๋ยวระหว่างทำนี้ก็เดี๋ยวจะบอกข้อมูลอะไรไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมคือตอนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่เข้ามาอุดหนุนเสื้อผมนะครับผมจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยอะไรนะครับอย่างที่ทุกคนคิดว่าใครที่ทำ YouTube แล้วรวยมันไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกใจเสื้อหรือสินค้าอะไรต่างๆนี่เข้ามาอุดหนุนในเว็บเพจผมได้นะครับเดี๋ยวไว้ด้านล่างนะครับผมขอขอบคุณอีกทีนึงสำหรับคนที่มาอุดหนุนเสื้อนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อเติมกับการทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับของผมสเก็ตบอร์ดเอาละก่อนอื่นเราตัดออกก่อนโอเคได้นะครับหนังกลับให้ปะข้างที่เราออลลี่นะครับมันจะมีอยู่ข้างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่ไปปะข้างอื่นนะครับเอาละครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะเป็นวิธีเย็บนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้หน้าที่แฟนผมเย็บนะครับผมระหว่างเย็บนะครับผมจะมาแกะรอยออลลี่กันนะครับตรงช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมจะสังเกตว่าตรงนี้ผมจะปะตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยจะออลลี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็จะเริ่มใช้จากด้านนี้นะครับข้างๆแทนแต่พอมาดูล่าสุดนะครับที่เปลี่ยนแล้วนะเห็นไหมครับตรงนี้มันหายไปหนังก็หายอะไรก็หายมันเริ่มมาตรงนี้แล้วครับจบเลยเรียบร้อยแล้วนะครับรองเท้าเราเป็นไงสวยไหมครับแฟนผมเย็บเองเลยนะผมล้อเล่นนะครับไม่ได้เย็บนะครับหลังจากที่คำเย็บไปมันไม่รอดนะครับก็เลยต้องไปหาร้านมาเย็บให้นะครับลงไปข้างล่างไปหาร้านมาเย็บให้นะครับผมทั้งหมด50บาทนะครับกับการเย็บค่าเย็บนะครับผมถือว่าโอเคนะครับถ้าให้ร้านเย็บเนี่ยมันมาตรฐานกว่านะครับดูงานเนียบมากนะครับแต่ถ้าเราเย็บเองเนี่ยไม่รู้มันจะออกมาได้ขนาดนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ได้เนี่ยก็เป็นได้ที่ดีกว่าที่เราใช้ด้วยนะครับงานก็สวยงามมากนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปให้ร้านเย็บหรอกกะว่าจะไปซื้อครีมปากจิ้งจกเนี่ยมาทำเป็นที่เย็บนะครับช่วยในการเย็บเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเย็บตรงนี้ลำบากนะครับแต่พอดีไปเจอร้านก็เลยให้ร้านทำเลยว่ะทีเดียวจบนะครับงานก็เสร็จเรียบร้อยเลยด้วยจบกับปัญหาการเย็บนะครับผมส่วนใครถ้าสามารถเย็บเองได้ก็จัดไปนะครับแค่นี้ก็ได้รองเท้าสเก็ตบอร์ดแล้วนะครับผมเราไปตัดสินใจกันดูวันนี้ก็มีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองนะครับไปลองว่าคือผมกลัวตรงที่เวลาออลลี่เนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยมันจะขาดหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันอีกทีนึงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดไว้แล้วล่ะถ้ามันขาดในครั้งแรกนะครับตัวผมจะใช้กาวแท่งอ่ะอัดลงไปนะครับตรงนี้ตรงขอบเพื่อไม่ให้โดนได้นะครับยังไงเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงหลังจากการเล่นแล้วกันนะครับผม
สำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับมันก็ต้องมีเหตุขัดข้องกันบ้างนะครับก็แก้ไขเฉพาะหน้ากันไปนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับผู้ที่ไม่มีรองเท้าสเก็ตแต่อยากได้รองเท้าสเก็ตนะครับก็คือวิธีเอามาปะนั่นเองลองไปใช้กันดูนะครับวิดีโอนี้ก็คงลากันไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมเล่นสเก็ตบอร์ดอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วผมใช้ซะ